ักษาครับเราก็จะขอเป็น3นาทีสั้นๆครับจากโค้ชยังได้ตัวนี้จริงๆนะงั้นอย่างนี้
ี้หนูมีนิดเดียวมีค่าขนมนิดเดียวอ่ะคุณแม่ช่วยหนูบางส่วนได้ไหมได้ค่ะแม่ต้องช่วยหนูด้วยนะค่ะโอ้แม่น่ารักที่สุดอยากให้ชัดเจนขนาดนี้นะครับแล้วเรามาอบรมโค้ชจริงๆไม่ได้อบรมการแสดงเป็นครับแต่ก็จะเห็นได้ว่าคือการนำไปใช้แล้วก็ความเข้าใจในสิ่งที่เราได้รับฟังกันก็มันถึงออกมาได้ชัดเจนขนาดนี้แล้วก็แกนสำคัญก็คือเหมือนเดิมคือมุ่งเน้นเพื่อจะให้มันเกิดสัมพันธภาพที่ดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอะไรมันก็จะไปต่อยอดได้ง่ายก็ทั้งห้องก็เลยมองดูว่าเราก็พยายามจะมองให้มันเป็นแกนกลางนะครับแล้วก็ในเรื่องต่างๆที่เราไม่ใช้แล้วมีประโยชน์แล้วเห็นได้ชัดเลยก็คือฟังให้มากขึ้นแล้วก็พูดน้อยลงแล้วก็เรื่องของการวางกฎกติกาชัดเจนจริงกลุ่มอื่นๆก็คงจะพูดเหมือนกันแล้วก็เป็นการวางกติการ่วมกับลูกนะครับแล้วก็มีความสมัครสมานมีวินัยเพื่อสร้างวินัยแล้วก็เรื่องของการสร้างเซลฟ์ในตัวของลูกเราเลือกจังหวะในการชื่นชมวิธีต่างๆคืออันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราทำแล้วเรามองว่าเป็นความสำคัญสติแล้วเราเห็นอยู่แล้วนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลก็คือสุดท้ายแล้วก็คือความสม่ำเสมอก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ที่มองเห็นตรงกันอีกเรื่องนึงคือทั้งหมดนี้มาเราไม่ได้มาอบรมแค่เรื่องลูกแต่จริงแล้วมันเป็นการมาอบรมตัวเราเองในการที่จะไปเป็นโค้ชที่ดีให้กับลูกของเราแล้วก็คนที่เรารักและดูแลนะครับก็น่าจะสร้างที่มันดีขึ้นก็ตามหัวข้อจากโค้ชเพื่อเป็นเด็กสุขเป็นโค้ชก็สู้ๆ